สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมเทียนยัดไส้ค่ะขนมเทียนไส้หวานค่ะเราที่ทำเราก็ต้องเตรียมใบตองก่อนนะคะนี่ก็แม่ไปตัดมาให้นะคะจะไปทำที่บ้านพี่สาวก็ตัดมาเป็นมาเยอะอยู่เพราะว่าใบตองไม่พอแล้วตัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเราตัดแล้วก็ฉีกเป็นแบบนี้ค่ะฉีกแต่เอาให้ใหญ่ๆหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้มันมีแบบสั้นใบไม่ดีนี่ค่ะก็ฉีกเป็นงี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปทำกันนะคะเราก็เตรียมใบตองนะคะมีก็เตรียมใบตองอีกแล้วก็มาตัดเป็นวงกลมอย่างนี้ค่ะตัดเป็นวงกลมเทียบๆประมาณนี้นะคะใส่ทับๆกันเราจะได้ตัดแบบทีเดียวค่ะแล้วก็พับหากันนะคะแล้วก็ตัดอย่างนี้ตัดหมุนให้เป็นวงกลมแล้วก็ปล่อยมันก็ได้เหมือนสมัยเราตัดกระดาษสมัยเรียนนะคะที่ครูสอนพับๆหากันแล้วก็ตัดนะเดี๋ยวขอตัดให้เสร็จนะคะก็จะตัดหมดนี้นะคะเยอะไปหมดเลยนะคะเราก็ทำการเช็ดนะคะเดี๋ยวเราทำการเช็ดใบตองค่ะเพราะใบตองสกปรกมีแต่ดินเนี่ยเช็ดที่ใบนะคะเช็ดดินเช็ดอะไรที่มันอยู่บนนี้ก็มีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยฝุ่นเช็ดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ดตรงนี้นะคะเช็ดทั้งหมดเลยอันละใบเรากำลังจะคั่วมะพร้าวค่ะอันนี้ใส่คั่วมะพร้าวก่อนเพื่อมันไส้นะคะคั่วมะพร้าวให้มันหอมจะเตรียมนี่นะคะน้ำตาลก้อนค่ะต้องใส่น้ำตาลก้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราทำการโขกน้ำตาลให้มันแตกไม่ตื่นได้บอกเราต้องใช้แรงเยอะกันนะคะนี่ก็ครีมนะคะเป็นคนโขกค่ะแรงเยอะค่ะเพราะว่าหนักตัวเยอะค่ะทำเป็นแบบเหมือนแคสคนอ่ะตอนนี้ก็คั่วจนแดงค่ะแดงทั้งหน้าคนกำลังจะใส่เกลือเข้าไปค่ะโหต่างสวยมากก็เป็นขนาดไม่ค่อยโอ้ยจังก็มาพอดีเลยด่าเนื้อหมูเลยค่ะโชว์เข้ากันเอาช้อนโกนที่ลูกเอ๊ะก็ได้ใช่ไหมเนื้อหมูนะใส่ให้น้อยไหนเราโกนจะลงน้ำบ้างทำไมต้องลงจากที่ไหนเออไม่ใช่ด้วยก็คลุกให้เข้ากันค่ะโคเหมือนเดิมคู่เป็นแบบใกล้แดงแล้วค่ะแดงเงี้ยชิมดูนะคะว่าหวานหรือไม่หวานถ้าไม่หวานก็ใส่น้ำตาล
พิ่มเนี่ยสร้างมันก็ทำแค่นี้นะคะก็รอแค่คั่วให้แดงมันแดงหอมนี่เราก็กำลังจะทำแป้งค่ะแป้งที่จะห่อขนมใส่ข้างนอกมันนะที่จะห่อใส่มะพร้าวข้างในค่ะแต่เราจะทำแป้งรสชาติฟักทองค่ะก็อันนี้ก็ทำการนึ่งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาบีบให้มันเละค่ะก่อนที่จะใส่แป้งแล้วก็บีบเป็นรอนี่นะคะไส้เราก็เป็นอาเซซินนะคะแต่ธรรมดาเขาจะคั่วให้แดงกว่านี้แต่นี่คือขี้เกียจแล้วค่ะร้อนด้วยบวกอากาศร้อนขี้เกียจทำแล้วก็ทำแค่นี้ก็ได้หรือว่าจะคั่วให้มันแดงกว่านี้ก็ได้ค่ะหรือจะเอาแค่นี้ก็ได้ชิมดูหวานไหมหวานอะไรหวานอร่อยหอมนะเดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งกันค่ะทีนี้แล้วก็ใส่แป้งเข้าไปค่ะแป้งปลาจะเรียกจะเลือกแป้งปลาอะไรก็ได้ค่ะไม่ได้ต้องข้าวเหนียวต้องข้าวเหนียวจะปลาอะไรก็ได้ไงยี่ห้อมันอ่ะใส่ซองถุงดีกว่าแล้วก็ใส่ตัวนึงแล้วก็ยกก้อนน้ำด้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังเยอะมากค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะบีบเสร็จแล้วค่ะต้องให้เป็นเนื้อแบบนี้ต้องเละมากต้องแข็งมากเพื่อที่จะบีบนี้ได้ทำให้มันแบนๆค่ะแบนๆกลมๆแล้วทำบีบีให้มันแบนๆสิ่งนี้แล้วก็ตักไส้ใส่นะคะไส้ใส่เยอะก็อร่อยค่ะหวานค่อยค่อยบีบข้าวต้องประณีตค่ะประณีตประนอมค่ะประณีตนะคะต้องแม่สีเรือนะคะถึงจะทำได้นะคะแล้วก็หมุนคลึงคลึงนะคะเนื้อเล็กๆนี่เจ๊ต้มหนึ่งจ้ะนะคะการห่อใบตองนะคะทำแบบนี้นะคะเอาวืบพับปึ๊บพับมุมค่ะเป็นรูกลมๆเป็นมุมอะค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็พับอย่างนี้ปึ๊บพับมุมแล้วก็พับมาทางนี้ซ้าย1ขวา1มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พับปึ๊บแล้วก็ยัดปึ๊บก็จะเป็นเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทำได้2อันแล้วค่ะก็เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆค่ะทำแป๊บเดียวก็เต็มแล้วค่ะนี่การทำวิธีทำหันมานี่นะคะมีแบบไหมซึ้งอ่ะโอเคซึ้งเป็นเมี่ยวแต่มันนี่การทำเจ๊เดี๋ยว
การทำก็จะทำนี้นะคะจะใส่มอละ40เหรอมอละ40ค่ะแต่แป้งก็ยังเหลือเยอะอยู่ค่ะแบ่งกันคนละ100ขนาดใส่เยอะมากนะคะนะคะพับนี้นะคะก็ใส่แล้วก็พับอันนี้ใส่ตัวมันพับซ้ายพับขวาพับมาไม่ประหยัดค่ะง่ายๆค่ะแต่ถ้าไม่เป็นหรอกทำเสร็จก็ออกเองออกเสร็จแล้วสิบรอบจริงๆเดี๋ยวเราก็จะทำการไปนึ่งนะคะไปนึ่งนะคะให้มันประมาณถึงชั่วโมงไหมประมาณนั้นค่ะ ไม่ถึงชั่วโมงน่าจะมันถึง30นาทีค่ะก็สุกตัวไหนก็กินนั่นค่ะตอนนี้เราก็ทำการนึ่งค่ะได้2หม้อค่ะแล้วก็รอประมาณ30นาทีค่ะเพื่อที่จะให้มันสุกนะคะใส่แตงเข้าไปเลยข้าวเหนียวลงไปใช่ไหมโอ้เหลืองอ่อยกับมันดีสวยแต่อะทอมทองของเก่านี่บอกค่ะจะอันเท่าถึงกระดาษสุกแล้วแหละไม่เพราะว่าเราใส่อันนี้นี่เลยสุกแล้วค่ะการทำขนมก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะทีนี้เราก็รับประทานได้เลยค่ะเรามาทำการแกะดูนะคะว่าไส้ข้างในมันจะเป็นยังไงนะคะว่ามันจะน่าทานขนาดไหนนะคะโอ้โหเหลืองสวยมากเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะท่านผู้ชมดูค่ะนี่คือล้างมือแล้วนะคะก็สะอาดได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวลองแทงไส้ดูนะคะว่ามันจะน่ากินไหมว้าวโอ้ไส้เยอะค่ะนะคะไส้มะพร้าวลองทานได้แล้วค่ะลองชิมดูแล้ว5-6อันค่ะ อร่อยนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ